สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง fm 92.25นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสาวันนี้ขึ้นแรงผมอยากให้ท่านลงทุนดูให้ดีนะครับจำได้ไหมฮะตอนที่ตลาดลงลงไปหลายคนกังวลว่าตลาดจะนิวโรไอ้ดูแล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเราเคยบอกแล้วว่าทําไมมันไม่นิวโรเหตุผลง่ายๆก็คือว่าไอ้ข่าวที่คนกลัวกันเนี่ยมันสะท้อนไปเดือนสิงหาคมแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ยังไม่เชื่อว่าขึ้นจริงฮะ ผมอยากให้ดูตะกะแนวคิดนิดนึง3-4วันที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดที่ท่านนักทุนเห็นก็คือนักทุนต่างประเทศกลับมาซื้อนะฮะถามว่าเขาจะกลับมาซื้อจริงจงจังๆหรือไม่ตอบไม่ได้ครับแล้วก็มีโอกาสไม่ผมไม่ได้บอกว่าต้องรอการเลือกตั้งนะฮะตรงนั้นมันข้ออ้างอยู่แล้วครับผมยอมรับครับในเรื่องของบางหน่วยงานก็มีการเลือกตั้ง กองทุนขนาดใหญ่เพนชันฟันอันนี้มีมีผลครับแต่ต้องเรียนตรงๆนะฮะตลาดหุ้นไทยเราเล็กเกินกว่าที่เราจะไปหวังกับกองทุนเหล่านั้นเขาไปลงในตลาดใหญ่หญๆครับอย่างในเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะเป็นคีย์ที่สำคัญมากกว่าเราแต่ถ้าถามผมว่าสาเหตุสำคัญที่เกิดจากอะไรถ้าลองคิดง่ายๆฝรั่งขายมาโดยตลอดนะฮะถามว่าทำไมเขามาซื้อกลับผลประกอบการไม่ได้ดีเพียงแต่ว่าแย่ตามที่คาด ไม่ได้ดีตามที่คาดนะฮะแย่ตามที่คาดอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าผมให้น้ําหนักมากที่สุดก็คือการที่ค่าเงินอ่อนถึงระดับหนึ่งคืออย่างที่เราทราบนะฮะหุ้นมีขึ้นก็มีลงอัาแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินก็เหมือนกันครับพอมีอ่อนนะครับมีแข็งก็จะมีอ่อนแต่มันคงอ่อนไม่ได้ตลอดครับการอ่อนแรงๆตลอดเนี่ยมันคือเกิดเฉพาะช่วงวิกฤตอย่างเช่นช่วงปี2540อันนั้นเรื่องใหญ่ฮะ พอเราเปลี่ยนจากระบบฟิกเป็นระบบฟลอตเศรษฐกิจเราแย่ด้วยจาก25มันเมลยกลายเป็น50แต่ถ้าโดยปกติระบบฟลอตแบบปกติเราอาจจะเรียกเทๆเป็นแมนเนตฟลอตนะครับแต่ไม่รู้แมเนจได้หรือเปล่านะฮะการแมเนตฟลอตเนี่ยเราก็เห็นแล้วทุกครั้งที่มีการรแข็งค่าหรือออนค่าเต็มที่ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์และการที่เกี่ยวข้องเขาพยายามที่จะทําให้มันใกล้เคียงกับภาพตลาดรวมอย่างเช่นคู่แข่งในเอเชีย เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดท่านเป็นนักทุนต่างประเทศลองหลับตาดูนะฮะนั่งขายหุ้นไปจอนสามเอ็ดสามสองไม่ต้องพูดถึงตอนยี่นะฮะตอนสามหกสามเจ็ดท่านได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่ยังไม่พูดถึงราคาหุ้นที่ตกลงมาเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องแรกและเรื่องใหญ่เรื่องอื่นๆผมให้น้ำหนักไม่เยอะนะฮะเรื่องของเฟดตอนนี้เป็นข่าวดีบอกเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเดี๋ยวก็มีข่าวร้ายทำให้เฟดขึ้นดอกเบีย้ยอีกะฮะหุ้นก็ตกมาอีกแต่ว่าเฟดเนี่ยมันก็มีทั้ง นะครับเรื่องที่ผมคิดว่าแนวโน้มที่มันน่าสนใจและท่านสังเกตให้ดีนะครับหุ้นที่อยู่ในขายในการเริ่มซื้อรอบนี้เนี่ยคือหุ้นที่ช็อตลงมาหนักฮะช็อตผมพูดไม่ผิดนะฮะก็คือการที่ขายซ้ําลงมาโดยที่ตัวเองไม่มีใบหุ้นอย่างเช่นพลังงานจุดประเด็นจากราคาน้ามันครับเรื่องนี้คุยกันหลายรอบแล้วครับราคาน้ำมันเบรกเอาในเชิงอัพผมเคยคุยผานรายการนี้ผมเคยลงในคอยลัและเคย เขียนในบทวิเคราะห์ที่เป็นเฉพาะของบลปเอกการลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วอันนั้นคือการจุดพลุแต่สิ่งที่ชัดก็คือว่ามีคนไล่ซื้อฮะคือคุณไม่ต้องไปหาหรอกว่ากลุ่มพลังงานผลประกอบการจะดีขึ้นหรือเปล่าในแต่มาสามไม่ใช่นะฮะแต่เนื่องจากเดิมเขาขายและบางคนก็ช็อตไว้เขาต้องซื้อหุ้นกลับเขาต้องช็อตเข v e r กลักบผมคิดว่านี่คือคีย์สำคัญที่ทำให้มีการจุดพลุในรอบนี้และลองคิดดูนะครับ พลง,งานอาจจะจุดพลุเข้าซื้อคืนและแรงซื้ออาจจะเริ่มหมดและตลาดอาจจะปรับฐานได้บ้างไม่ใช่ขึ้นตลอดนะครับแต่ถ้าอยู่ดีๆมีการสลับกลุ่มเล่นไปกลุ่มอื่นที่มีน้ำหนักอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเวลาเราสังเกตตลาดต้องสังเกตให้ทันนะฮะไม่ใช่เฉพาะช่วงแย่เราก็บอกจะนิวโลพอช่วงดีเราก็บอกมันจะแย่อีกอะไรเงี้ยนะฮะ คือตลาดหุ้นมันมีทั้งบวกและมีทั้งลบฮะแต่เวลาลบมันก็จะลบเป็นแนวโน้มเลยอย่างปีนี้แปดเดือนแรกลงมาโดยตลอดนะฮะโดยประมาณเพราะฉะนั้นการที่จะมีแนวโน้มเป็นขึ้น2-3สเดือนเป็นเรื่องธรรมดาฮะไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตนะครับและในภาพใหญ่ต้องยอมรับจริงๆนะครับหปีนี้ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนให้ดีมากครับหลายคนที่เพิ่งมาลงทุนในช่วง30ปีก่อนอาจจะมีความรู้สึกว่าปีนี้แย่เป็นที่แล้วแย่ แต่ต้องเรียนว่าในภาพรวมนี้ดีมากนะครับสมัยก่อนถ้าเกิดการลงเนี่ยโอ้โหพันหมันไม่ลงมาแค่พันสามหรอฮะพันห้วนเดียวปีเดียวอาจจะเหลือพันหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถือว่าผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ถือว่าดีมากนะครับในภาพใหญ่นะครับไม่ใช่ใครเพิ่งมาเล่นหรือมาเล่นแค่3เดือนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องติดตามข่าวผมเชื่อว่าข่าวที่จะมีผลทําให้ภาพรวมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเนี่ย,ยมีน้อยมากฮะ ยูเว้นข่าวที่ไม่คาดฝันอย่างเช่นเกิดสงครามอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่มีใครคาดได้นะครับ <conna ît. S 1> เกิดภัยธรรมชาติอันนี้ไม่มีใครคาดได้แต่ในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าโดยสถานการณ์แล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับต้องใช้คํานี้เลยยังไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าหุ้นจะต้องขึ้นทุกวันแต่ภาพรวมมันไม่มีอะไรน่ากลัวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นในวันนี้เลยครับเซ็นดินเด็กในวันนี้นะครับ ทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแล้วก็เป็นไปตามตลาดหุ้นต่างประเทศครับไปเริ่มกันที่ตัวเลขเซ็นดิเด็กวันนี้บวกไป19.18จุดขึ้นมายืนเหนือพันสี่แล้วครับราสุดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดจุดสามสามปริมาณการซื้อขายคึกคักครับห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านครับสินค้ดับที่มีการซื้อขายสูงสุดจัสซมินอันดับหนึ่งนะครับจัสมินไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับสองกัลซิกรไทยขึ้นมาหกบาทนี่ก็คือตัวอย่างในการซืื้้อหุน,นนคะ ถามว่าแบงค์ผลประกอบการแต่มาสามจะออกมาดีไหมไม่ดีนะฮะติดลบ2หลักนะครับเน้นว่าติดลบ2หลักนะครับแต่ถ้าคุณไม่ซื้อแล้วคุณช็อตไปคุณคือขาดทุนฮะนั่นคือเหตุผลทําไมเขาต้องซื้อฮะทรูบวกมา45สตางค์นะครับปตทบวกมา6บาทสอพอบวกมา2บาทไทยพณิชย์บวกมา4ี่บาท50 scn บวกมาบาท60ครับ aot บวกมา1บาทกรุงไทยบวกมา40สตางค์แอดวาบวกมา3บาท ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบ,บันในประเทศซื้อ276ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ2,745ล้านต่างชาติครับซื้อ1,324ล้านซื้อติดกันหลายวันแล้วนะฮะนักทุนในประเทศขาย4,346ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้บวกไป1.6%ห่างเสงบวกไป0.6%เศรษทามบวกไป1.7%จาการ์ตาบวกไป2.1% โซลคอมเิสิตเกาหลีใต้บวกไปจุดหกแปดเปอร์เซ็นต์ไต้หวันลบไปจุดห้าแปดเปอร์เซ็นต์ส่วนตลาดหุ้นในแถบยุโรปนะครับณขณะนี้ก็คึกคักตามตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับและตามเอเชียวันนี้ครับดักรเยอรมันบวกไป1.1ึ่งครับเปอร์เซ็นต์ซีซีโฟตี้บวกไปหนึ่งจุดูเปอร์เซ็นต์ฟุซี่ร้อยบวกไป1นึ่งจุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์คืนนี้ยังไม่ส่งสัญญาณอะไรครับ บวกอยู่เพียง10จุดถือว่าในยะน้อยครับมาดูสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับคอมมูนิตี้ครับเวสเท็กซ์ัตอนนี้50.81ดอลลาร์ต่อบาเรลครับน้ำมันฮะถึงแม้ภาพใหญ่ไม่ได้กลับไปร้อยฮะแต่เวลาเขารีบาวไม่ได้รีวาบาวบาวันเดียวครับวันนี้ก็ยังขึ้นต่อครับบริษัทเหนือ5 3 5ดอลลาร์ต่อบาเรลครับทองคำก็แรงนะฮะ1,154ดอลลาร์ต่อออน ยังย้ำนะครับใครที่เป็นขาทองคําปีนี้ซื้อเก็บได้นะครับผมพูดมาตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่เก็งกาไรไม่ได้นะฮะซื้อเก็บได้นะครับหาจังหวะตอนที่เขาตกตกเนี่ยฮะซื้อเก็บมาดูทองคําแท่งในประเทศนะฮะทองคําแท่งในประเทศ96.5ซื้อเข้า19,350ครับขายออก19,450ส่วนราคานน้ำมันทรงตัวนะฮะยังไม่มีการขึ้นนะฮะถูกไหมฮะเมื่อวานก็ไม่ขึ้นวันนี้ก็ไม่ขึ้นถูกไหมครับยังไม่ขึ้นนะฮะ บาทต่อดอลลาร์นะครับวันนี้แข็งค่าอย่างต่อเนื่องครับ3า5 2บบาทต่อดอลลาร์แล้วครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนครับเอาละครับจริงๆไฮไลท์ในช่วงนี้ก็คือว่าตราดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกับนักวิเคราะห์พักสักครู่ครับ